ปีนี้จริงๆอ่ะถ้าย้อนไปดูข้อมูลตั้งแต่ต้นปีถึงณขณะนี้นะมันมีเหตุการณ์มันไม่ค่อยเป็นปกติอยู่หลายกรณีด้วยกันครับอย่างหนึ่งไอ้หนึ่งละเรื่องของพายุที่บอกมันไม่มีเข้าเลยปีนี้สองก็คือเรื่องอุณหภูมิอ่ะอุณหภูมิที่สูงสุดอ่ะนะสี่คสิรบับสี่จุดหกอ่ะมันไปเท่ากับอุณหภูมิสูงสุดที่เคยมีในประเทศไทยเมื่อปี59ฝนมาเหนือการคาดหมายก็เกิดขึ้นในปีนี้ฤดูหนาวมาล่าไป1 เดือนก็เกิดขึ้นในปีนี้ร้อนในหน้าหนาวก็เกิดขึ้นในปีนี้ครับอาจารย์เสรีคราวนี้ธันวาที่มันไปเกี่ยวข้องกับเอลนีโนที่มันกำลังเข้าสู่ช่วงที่พีคด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์คือแน่นอนนะอากาศร้อนเนี่ยกำลังเข้าสู่พีคเนี่ยใช่มันก็จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นตามไปด้วยถ้าอย่างนี้เอลนีโนรุนแรงที่สุดเนี่ยธันวาแล้วมันจะต่อเนื่องไปอีกกี่เดือนก็ค่อมครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับผลต้องจะตามมาก็คือครึ่งปีแรกขณะนี้เองเนี่ยมีการคาดการณ์เนี่ยจะพคบรับว่าช่วงต้นฝนจะไม่ค่อยดีนะครับหเหรอลายจๆแบังบทดลองชี้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงแล้งยาวนะฝนไม่มาไง